Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่18กรกฎาคม2022ในซีรีส์ถึงเวลาหว่านเมล็ดพันธุ์วันที่1ถึงเวลาหว่านเมล็ดพันธุ์ในพระธรรมมาระโกบทที่4ข้อที่3ถึงข้อที่9จงฟังเถิดมีคนหนึ่งออกไปหว่านพืชและเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสียบ้างก็ตกที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผาเพราะรากไม่มีจึงเหี่ยวไปบ้างก็ตกกลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสียจึงไม่เกิดผลบ้างก็ตกที่ดินดีแล้วงอกงามจำเริญขึ้นเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้าง100เท่าบ้างแล้วพระองค์ตรัสว่าใครมีหูจงฟังเถิดมีคำอุปมาอยู่ไม่น้อยกว่า6ครั้งในพระคัมภีร์ที่พูดถึงการเพาะปลูกฝ่ายวิญญาณพระธรรมมาระโกบทที่4เพียงเล่มเดียวก็ได้รวมคำอุปมาเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดไว้ถึง3ครั้งได้แก่คำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชคำอุปมาเรื่องเมล็ดพืชที่งอกขึ้นและคำอุปมาเรื่องเมล็ดมัสตาร์ดคำอุปมาเหล่านี้ถูกรวมไว้ในบทเดียวกันอย่างเฉพาะเจาะจงแล้วมีกี่คนในพวกเราบ้างที่ตระหนักถึงความสำคัญของคำอุปมาเหล่านี้ชีวิตของเราก็เป็นเหมือนสวนฝ่ายวิญญาณเมล็ดพืชที่เราปลูกในชีวิตนั้นอาจทำให้เราจำเริญเติบโตขึ้นหรือเป็นอันตรายต่อการทรงเรียกที่พระเจ้าทรงวางไว้ในชีวิตของเราได้เช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงใช้คำอุปมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าชีวิตของเราเหมือนกับสวนอย่างไรเราเองก็เห็นตัวอย่างเดียวกันนี้ได้ในสวนของโลกยุคปัจจุบันสวนที่สวยงามที่สุดในโลกต่างไม่ได้เกิดขึ้นมาและกลายเป็นสวนโดยบังเอิญกลับกันสวนเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นโดยเจตนาและถูกออกแบบให้มีลักษณะอย่างที่เป็นอยู่ในมาระโกบทที่4ข้อที่26ถึงข้อที่29พระองค์ตรัสว่าแผ่นดินของพระเจ้าเปรียบเหมือนคนหนึ่งหว่านพืชลงในดินกลางคืนเขาก็นอนหลับและกลางวันก็ตื่นขึ้นพืชนั้นจะงอกขึ้นหรือเติบโตอย่างไรเขาไม่รู้เพราะแผ่นดินเองทำให้พืชงอกงามโดยขึ้นเป็นลำต้นก่อนภายหลังก็ออกรวงแล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวงเมื่อสุกแล้วเขาก็เอาเขียวไปเก็บเกี่ยวทันทีเพราะว่าถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วสวนหลายแห่งใช้เวลาหลายทศวรรษกว่าจะกลายมาเป็นสวนที่สวยงามอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ตัวอย่างเช่นสวนที่พระราชวังแวร์ซายส์ในประเทศฝรั่งเศสที่ใช้เวลามากกว่า40ปีถึงจะแล้วเสร็จในปีค.ศ.1661เมื่อทรงพิจารณาแล้วว่าสวนของแวร์ซายมีความสำคัญเทียบเท่ากับพระราชวังพระเจ้าหลุยส์ที่14จึงได้ทรงมอบหมายให้อังเดรเลอโนตปรับปรุงสวนใหม่ซึ่งโครงการนี้ต้องใช้คนงานถึงหลายพันคนรวมทั้งมีการปลูกต้นไม้ทุกๆ100ปีเพื่อทนุบำรุงสวนไว้ให้คงสภาพอยู่ต่อไปอีกหลายปีทุกรายละเอียดได้ถูกวางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรกเริ่มต้นไม้ถูกขนส่งมาจากภูมิภาคต่างๆของฝรั่งเศสและในที่สุดเราก็ได้เห็นถึงความงดงามของสวนแห่งนี้แม้ต้องใช้เวลาอันยาวนานและการทำนุบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องในมาระโกบทที่4ข้อที่30ถึงข้อที่32พระองค์ตรัสอีกว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะเปรียบเหมือนสิ่งใดหรือจะแสดงด้วยอุปมาอย่างไรก็เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งตอนที่เพาะลงในดินก็เล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วทั้งแผ่นดินแต่เมื่อเพาะแล้วจึงงอกขึ้นจำเริญโตใหญ่กว่าผักทั้งปวงและแต่กิ่งก้านใหญ่พอให้นกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ในร่มนั้นได้ในทำนองเดียวกันเราเองก็ควรใส่ใจถึงเมล็ดพืชที่เราปลูกในชีวิตเพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวพืชผลที่พระเจ้าทรงมอบให้เราเรายังคงต้องดูแลสวนของเราต่อไปให้ดีแล้วหว่านเมล็ดพืชในชีวิตอย่างตั้งใจเมล็ดพันธุ์ที่เรากำลังปลูกในชีวิตวันนี้จะสร้างสรรค์สวนที่สวยงามในปีต่อๆไปหรือไม่สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เมล็ดพันธุ์ใดบ้างที่เราหว่านลงในชีวิตเรากำลังหว่านเมล็ดพันธุ์ที่ดีหรือไม่และเราได้ดูแลรักษาส่วนแห่งพืชพันธุ์ที่เราหว่านไว้เป็นอย่างดีหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์
ผู้ทรงเริ่มต้นสิ่งดีในชีวิตของเราเราขอบคุณที่พระองค์ทรงทำให้เมล็ดพันธุ์ที่ปลูกไว้ในสวนของเราให้เติบโตเราขอวางใจในพระองค์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่พระองค์ทรงมอบหมายไว้ขอทรงช่วยเราให้ได้สัตย์ซื่อในการหว่านและการดูแลรดน้ำบำรุงเมล็ดพันธุ์ที่ดีในชีวิตขอทรงกระทำให้สวนของเรางอกเงยสวยงามและเป็นที่ถวายเกียรติพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ